แย้งธุรกิจก็ไปคุยกันมาทั้งหมดก็ยืนยันว่าไม่มีความขัดแย้งทางธุรกิจแล้วมันก็มีก็เลยแบบคนก็เลยต้องเหลืออยู่ช้อยเดียวแล้วคือเรื่องของระเบิดป่วนเมืองซึ่งในรอบ5ปีที่ผ่านมามีทั้งหมด37ครั้งนะฮะ37ครั้งแต่ว่ามันก็ไม่เคยมีครั้งไหนที่มันส่งผลสะเทือนเนื่องจากว่าโอเคข่าวลือมันมาแล้วก็ไปซึ่งก็ต้องดูว่าครั้งนี้มันจะมาแล้วก็ไปหรือเปล่าข่าวลือครับแต่ข่าวลือเนี่ยมันหนึ่งก็คือมันมีความกลัวจากทั้งสองฝ่ายหนึ่งก็คือรู้สึกว่าแหมรัฐบาลบริหารประเทศแย่มากฝ่ายหนึ่งก็คือมีคนจ้องจะล้มรัฐบาลมันก็เอื้ออยู่แล้วพวกนี้มันเป็นวัตถุดิบมันเป็นแรงจูงใจให้เกิดข่าวลืออยู่แล้วแต่ว่าในบ้านเมืองอื่นเนี่ยเวลาเจออย่างนี้นะฮะสิ่งที่มันจะต้องรับมือแล้วก็จะต้องระวังที่สุดไม่ให้มันเกิดครั้งที่2คือว่าต้องใช้ชีวิตอย่างปกติที่สุดครับเพราะไม่งั้นการความกลัวมันเป็นอาหารนั้นโอชะของข่าวลืองั้นตกลงก็ยังเดินทางไปเที่ยวตามห้างสรรพสินค้าอย่างตามปกติได้ได้ฮะนะครับไม่มีอะไรใครจะไปกล้ารับประกันครับแต่คงไม่มีอะไรฮะคงไม่มีอะไรแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังทางการก็ต้องระมัดระวังครับส่วนอีกเรื่องนึงซึ่งอาจจะเป็นศึกที่น่าเป็นห่วงกว่าสำหรับรัฐบาลก็คือกลุ่มแพทย์ชุมชนชนบทเนี่ยนะฮะที่เขาออกมาขู่ว่าจะไปฟอกไตข้างหน้าบ้านนายกคือเขาขู่ว่าเขาจะชุมนุมต่อนะหน้าบ้านนายกรัฐมนตรีซึ่งมันก็จะเป็นยกระดับเหมือนกันในที่สุดเนี่ยท่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับคุณสุรนันท์เวชชาชีวะฮะกล่อมสำเร็จฮะครับอันนี้เป็นผลงานชิ้นโบแดงของรัฐบาลนะผมคิดว่าถ้ากล่อมสำเร็จไม่ใช่แค่วันเดียวนะคือผมว่าเป็นรูปแบบของการแก้ไขความขัดแย้งที่ดีมากที่ทำได้จริงเลยนะคุยกันรู้เรื่องคือจับมาคุยกันเลยฮะซึ่งก็ในแง่นั้นก็สะท้อนว่ากระทรวงสาธารณสุขไม่สามารถคุยกับบุคลากรของตัวเองได้แล้วเหมือนกันคือเลขานายกต้องลงมาคุยให้ครับเลขานายกเขาดูแลภาพรวมไงนี่คืออย่างนี้เขาทำอย่างเงี้ยแพทย์จนอวดประกาศเลื่อนชุมนุมหน้าบ้านนายกเข้าเจรจาที่ทำเนียบแล้วเดี๋ยวในวันที่6มิถุนายนเนี่ยคุณสุรนันท์เขาจะดึงฝ่ายที่จะชุมนุมฝ่ายที่อยู่ตรงกันข้ามมานั่งคุยกันคุณสุรนันท์ก็จะนั่งหัวโต๊ะเองครับนั่งเป็นตัวกลางแล้วมีอะไรก็ไปถึงนายกตรงได้เลยแล้วเขาก็บอกก็ดีเหมือนกันบอกว่าการที่จะคุยในวันที่6เนี่ยเป็นเวิร์กช็อปแต่ภาคชนบทเขาบอกเขาอาจจะมีการชุมนุมต่อนะฮะเขาก็ยังคือเขาไม่ได้บอกว่าเขาเลิกชุมนุมหรือว่านั้นเพราะว่าเขาก็โดนด่าอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมยอมง่ายจังใช่ไหมแต่ก็ดีแล้วครับคือเรื่องไหนถ้าคุยกันได้เนี่ยก็คุยชุมนุมก็ชุมนุมได้แต่ว่าให้มันถึงขั้นที่คุยกันไม่ได้ก่อนแค่นั้นเองเพราะว่าไม่งั้นที่ผ่านมามันก็จะทำงานร่วมกันไม่ได้หลักๆก็เป็นเรื่อง P4P ครับแต่ผมคิดว่ารูปแบบนี้น่าสนใจคือจับมาคุยกันเลยจับมาคุยแล้วก็หาข้อสรุปอ่ะคือใจผมเนี่ยถ้าไม่ได้ข้อสรุปไม่พอใจกันทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ต้องออกไปจากห้องนะฮะครับนั่นคือผมว่ามันหาทางจบได้ไม่โดยที่ไม่ต้องการที่จะไล่อีกฝ่ายให้ออกไปแต่ว่าต้องการที่หาคอมโพรไมส์ใช่ใช่ไหมฮะมันก็คือการเมืองแหละคือการเมืองก็คือมันเรื่องผลประโยชน์ไงก็คือคุยกันตกลงกันให้ได้แค่นั้นเองแล้วแพทย์ชมเบิร์ดเขาก็มีข้อเสนอที่ดีนะคือเขาเสนอเรื่องนึงว่าให้ใช้ระบบ1ประเทศ2ระบบก็คือว่ามีระบบ P4P สำหรับกลุ่มโรงพยาบาลชนบทต่อไปส่วนระบบที่จะทำตามเพอร์ฟอร์แมนซ์นี่ก็ทำกับโรงพยาบาลรัฐในส่วนกลางไปก็แค่นั้นเองซึ่งจบแบบนี้มันก็แฮปปี้กันทุกฝ่ายใช่ไหมเพราะว่าแต่ละที่มันมีลักษณะเฉพาะไม่เหมือนกันครับแต่ว่าอีกท่านหนึ่งยังอยู่นะฮะท่านนายแพทย์มงคลณสงขลาได้ไหมรัฐมนตรีสาธารณสุขยุคพลเอกสุริยุทธ์นะฮะที่ทำสิทธิบัตรยาแบบที่โลกไม่ลืมเนี่ยนะฮะท่านบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยม็อบชนบทเนี่ยไม่ใช่ประชาธิปไตยอย่างที่ต้องการหรือคือท่านมงคลเนี่ยได้พูดถึงตอนที่นายกไปแสดงวิสัยทัศน์ที่มองโกเลียครับนะพูดถึงเรื่องของประชาธิปไตยเรื่องการรัฐประหารเนี่ยนะฮะแล้วท่านมงคลก็เขียนต่อไปบอกว่าวันที่6นี้รัฐบาลท่านนายกมีคำสั่งจากกระทรวงสาธารณสุขห้ามบุคลากรสาธารณสุขนั้นลางานห้ามเดินทางห้ามชุมนุมอยากทราบว่าท่านใช้อำนาจอะไรไปตัดสิทธิข้าราชการโดยมิชอบน่าจะมีการฟ้องศาลปกครองให้วินิจฉัยการกระทำอย่างนี้ว่าอยู่ในประชาธิปไตยที่ท่านนายกชื่นชอบหรือครับที่จริงการที่แพทย์จะมาชุมนุมกันที่บ้านนายกเป็นโอกาสดีเพราะจะมีการให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่แก่กลุ่มชุมชนรอบๆผมคิดว่าคนรัฐบาลท่านโดยเฉพาะรัฐมนตรีสาธารณสุขอาจไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนโอ้โหท่านมงคลมานี่เหมือนสมัยตอนนั้นท่านอยู่ในรัฐบาลเลยนะครับคือแบบผมชอบบรรยากาศอย่างเงี้ย
แต่ว่าหมอมงคลเนี่ยหมอมงคลใหญ่มากนะคือความเห็นก็แฟร์นะเพราะว่าช่วงแรกก็วิจารณ์แพทย์ชนบทเหมือนกันว่าทำตัวเหมือนเด็กๆคือจะไปไล่เขาอย่างเดียวใช่ใช่ก็เป็นมุมมองที่ผมคิดว่าก็แฟร์คือวิจารณ์ทั้งสองฝ่ายแต่อันนี้เนี่ยซึนอันนี้เนี่ยแบบเหมือนกับว่าในยะว่าเออรัฐบาลนี้ไปคือกระทรวงสาธารณสุขก็ไปเกินไปก็คือไปออกคำสั่งห้ามชุมนุมอะไรแบบนี้ออกคำสั่งจริงๆเขาออกคำสั่งเขาออกภายในจริงนะครับซึ่งก็จริงๆก็ไม่มีสิทธิ์ห้ามแล้วเพราะว่าคนที่ไปชุมนุมเนี่ยเขาใช้สิทธิ์ในการลาป่วยลางานไปครับแล้วก็ไปออกคำสั่งว่าใครไปจะโดนลงโทษอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าทำครับนะฮะเรื่องโรงเรียนคุยกันรู้เรื่องจะดีกว่าเรื่องนี้หมอมงคลเขาก็แฟร์จริงๆฮะคือเขาก็ตำหนิทั้งสองฝ่ายใช่ไหมเริ่มต้นนะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าพอมันมีคำสั่งของกระทรวงสาธารณสุขห้ามออกมาเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ประชาธิปไตยอย่างที่ต้องการแล้วแต่ด้านหนึ่งก็คือมันก็ต้องสร้างความไว้วางใจด้วยคือฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็ไม่ได้ไว้ใจฝั่งหมอมงคลสักเท่าไหร่ในช่วงที่ผ่านมาคงจะไว้ใจยากไม่เป็นไรฮะตอนนี้มีฮีโร่มาคุณสุรนันท์มาช่วยเคลียร์ครับนะครับเรื่องโรงเรียนขนาดเล็กก็มีความคืบหน้านะฮะแล้วกลายเป็นผมดูแล้วก็ตลกเพราะว่าตอนแรกที่มีประเด็นเถียงกันเยอะมากเลยนะครับฝ่ายค้านก็มาโหนกระแสด่ารัฐบาลอะไรก็มีแต่พอเขามีความคืบหน้านี่ไม่มีใครลงข่าวเลยนะครับตอนนี้เขามีการเมื่อวานเขามีการคุยกันแถวกระทรวงศึกษานะครับแล้วก็มีการตั้งกรรมการอะไรกันนะครับว่าจะพิจารณาเรื่องโรงเรียนขนาดเล็กยังไงแล้วก็สรุปก็คือมีกรรมการขึ้นมามีการเสนอแผนขึ้นมาตอนนี้เนี่ยตัวเลขโรงเรียนที่จะถูกรวมเนี่ย2,290โรงเรียนโอ้โหก็ไม่เยอะเนี่ยไม่เยอะตอนแรกเนี่ยที่ปั่นกันคือ 6,000 โรงเรียนเฮ้ย 2,000 ก็ไม่น้อยไม่น้อยฮะแต่ว่าตอนแรกตัวแรกที่อีกฝ่ายนึงไปปั่นเนี่ยคือ 6,000 หลังจากนั้นอีก1วันไปเป็น 12,000 โรงเรียนครับตอนนี้มันเหลือ 2,200 โรงเรียนแล้วก็เขาจะทำเป็นขั้นเป็นตอนนะก็มีการเลือกโรงเรียนเป็นโซนๆไปนะครับและในสุดเนี่ยจบลงที่โรงเรียนซึ่งมันมีลักษณะห่างไกลมากอีกประมาณ 2,000 กว่าโรงเรียนเนี่ยนะครับจะไม่ถูกยุบไม่ถูกแตะต้องก็มีนะครับคือโรงเรียนซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลโรงเรียนซึ่งมีชุมชนดูแลได้ดีอยู่แล้วเนี่ยประมาณ 2,000 กว่าโรงเรียนจะไม่ถูกแตะต้องอะไรก็อยู่แบบเดิมต่อไปครับเด็กจะได้มีที่เรียนใกล้ๆบ้านแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจอันนึงคืออาคารของโรงเรียนที่จะถูกยุบจะเอาไปทำอะไรเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับตอนนี้กระทรวงศึกษาบอกว่าจะไม่มีการทำลายอาคารเหล่านั้นนะครับจริงๆก็น่าจะพิจารณาจะโยกไปให้เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไงให้ชาวบ้านเขาได้ใช้ครับไปทำศูนย์ SME ทำอะไรก็ได้ครับทำให้เห็นภาพเมื่อวานนี้นิดนึงนะครับนายกรัฐมนตรีของอินเดียมานโมฮันซิงก็มาเยือนไทยนะครับได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับนายกยิ่งลักษณ์นะครับนี่ก็สำคัญเป็นอีกเขาเรียกว่าอะไรฮะ strategic partner ครับครับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการที่ไทยนั้นจะดึงไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียหรือเกาหลีใต้เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งเข้าใจว่าไทยนี่จะวางตัวเป็นศูนย์กลางของ AEC นะฮะนายกยิ่งลักษณ์ก็ต้อนรับมานโมฮันซิงนะครับครับเมื่อวานนี้พูดง่ายว่าไทยก็จะเป็นประตูของอีก4ประเทศใหญ่ที่เหลือคือเกาหลีญี่ปุ่นจีนแล้วก็อินเดียใช่นั่นคือเหมือนกับว่านั่นคือยุทธศาสตร์ที่เราวางตนเองนะไม่รู้ว่าคือในอาเซียนเขาวางให้เราเป็นยังไงหรือเปล่าใช่แต่ว่าความพยายามของไทยที่จะเปิดความสัมพันธ์กับอินเดียในเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการนี่มีมานานแล้วนะหลายรัฐบาลพยายามทำมาต่อเนื่องแล้วก็ต้องชมกระทรวงพาณิชย์ด้วยเหมือนกันว่ามีบทบาทสำคัญมากในการวางยุทธศาสตร์นี้ระยะยาวครับครับสำหรับแฟนๆคนไทยที่ชอบไปเที่ยวอินเดียเนี่ยไปเที่ยวเขาเรียกว่าไปเที่ยวเชิงศาสนาศึกษาศาสนาเนี่ยนะฮะรอบนี้เนี่ยมานโมฮันซิงเขาได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์จากเมืองพุทธคยาของอินเดียแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับคนไทยที่ชอบไปเที่ยวอินเดียกันก็จะไปดูของพวกนี้กันครับนะครับก็คือหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์นี่ก็ไปเขาเรียกอะไรนะปรากฏอยู่หลายที่แล้วครับแล้วก็สองประเทศนี้ได้ลงนามในความตกลง7ฉบับนะฮะการลงนามและให้สัตยาบันสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับอินเดียว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะครับจากนั้นมีการแถลงข่าวร่วมกันส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะฮะเรามี FTA กับอินเดียอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ครอบคลุมถึงสินค้าทุกประเภทครับก็เป็นจุดเปลี่ยนด้านนโยบายสำคัญเพราะเมื่อก่อนสัก20ปีที่แล้วเวลาประเทศไทยพูดถึงการลงทุนพูดถึงการค้าเราจะมองไปที่อเมริกาหรือยุโรปเป็นหลักใช่ไหมแต่หลังๆความพยายามจะมาทำมาหากินกับเพื่อนบ้านในละแวกใกล้เคียงกันก็มากขึ้นเรื่อยๆครับเป็นเรื่องที่ดีพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมานะครับเวกับไทยแลนด์ครับ4642098นะครับ SMS เข้ามากันได้ครับศาลปกครองก็กลับเข้ามามีบทบาทเกี่ยวกับเรื่องของผู้ค้าตลาดจารุจักรนะฮะปรากฏว่าศาลปกครองกลางพิเศษศาลปกครองกลางขอไปพิพากษาเกี่ยวกับผู้ค้านะฮะที่ตลาดนัดจารุจักรนะครับคือรฟท.เนี่ยไปเรียกเก็บเงินจากผู้ค้าในตลาดนัดจารุจักรเกินกว่าอัตราเช่าที่กำหนดไว้ในระเบียบนะฮะแล้วก็ศาลก็พิพากษานะครับว่าห้ามทำอย่างนี้แล้วก็ให้มีผลย้อนหลัง
จนไปถึงวันที่มีการฟ้องคดีก็คือวันที่2เมษายนครับนะฮะครับผู้ค้าก็เลยดีใจกันเมื่อวานนี้ว่าอย่างน้อยได้รับความเป็นธรรมก็น่าสนใจนะฮะว่าหมายความว่าอย่างไรมีหลายประเด็นด้วยครับเพราะว่าศาลปกครองบอกด้วยว่ารถไฟเนี่ยทำไม่ใช่กิจการของตัวเองคือทำในกิจการที่พรบการรถไฟไม่ได้อนุญาตพรบรถไฟ2494นี่เขาบอกว่ารถไฟควรจะเกิดมาเพื่อการรถไฟหรือไม่ก็เรื่องที่ได้ประโยชน์ของการรถไฟแม้ที่ดินจะเป็นของรถไฟแต่รถไฟไม่มีสิทธิ์ในการบริหารโอ้โหโอ้โหนี่มันถ้าคำสั่งคำพิพากษานี้มีเป็นบรรทัดฐานนี่มันมีผลต่อธุรกิจของการรถไฟเยอะเลยนะใช่ครับใช่ครับแต่ก็คงต้องไปแก้พรบการรถไฟครับอีกทีนึงแต่ว่าตามระเบียบมันเป็นอย่างนั้นศาลปกครองก็ต้องว่ากันตามอย่างนั้นเขาก็บอกว่าที่มันเป็นปัญหาเพราะว่ารอบไอ้กรณีตลาดจตุจักรเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเอาหาสถานที่ให้ประชาชนไปประกอบการค้าและไปเช่าซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องของกรมการค้าภายในเขามากกว่านะครับแล้วมันก็เป็นประเด็นว่าการรถไฟเนี่ยไปเรียกเก็บค่าเช่าที่เขาแพงและเก็บไปเรียบร้อยไปแล้วด้วยคือประมาณ 3,157 บาทต่อเดือนต่อแพงนะครับขณะที่ศาลปกครองเนี่ยเขาวินิจฉัยว่าถ้ามองแบบศาลปกครองว่าการรถไฟไม่มีอำนาจเรียกเก็บเนี่ยก็จะต้องเก็บตามอัตราของระเบียบการรถไฟเองนะครับซึ่งระเบียบการรถไฟมันมีเขียนไว้อยู่แล้วว่าให้เรียกเก็บค่าเช่าจากคนอื่นได้เพียงร้อยละปีละ 2.75 ของราคาที่ดินต่อปีซึ่งแปลว่าผู้ค้าเขาจะต้องจ่ายแค่เดือนละ890บาทนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่การรถไฟมีอำนาจเก็บนะครับคือ890บาทไม่ใช่ 3,157 บาทนี่เป็นเรื่องที่ฟังแล้วดูเหมือนว่าตลกมากเพราะว่าการรถไฟดันไปมีระเบียบที่เขียนไว้เองว่าห้ามเก็บเกินเท่านี้เท่านี้แล้วถึงเวลาพอไปเก็บเกินคนก็ไปร้องศาลปกครองศาลปกครองก็เลยเชี้ยเห็นถึงระเบียบของการรถไฟที่ของตนเองที่ไม่ยอมทำตามแล้วไปเขียนระเบียบว่าทำไมคือระเบียบมันคงเขียนมานานแล้วแต่ผมคิดว่ามันอาจจะไม่ทันสมัยหลายๆอย่างแล้วมันก็ไม่คิดว่ามูลค่าของจตุจักรมันจะเพิ่มขึ้นขนาดนี้แต่มันทำให้ดูความยืดหยุ่นในการบริหารงานของการรถไฟประเทศไทยมันก็จะขึ้นอยู่กับไอ้พวกระเบียบกฎเกณฑ์แบบนี้ที่ตกค้างมาจากเมื่อก่อนนะคือเรื่องที่จตุจักรมันกลับไปประเด็นเดิมคือการโต้เถียงกันระหว่างการรถไฟกับกรุงเทพมหานครว่าใครควรจะมีอำนาจในการบริหารเนี่ยคือศาลปกครองเขาก็บอกว่าการที่การรถไฟมาบริหารแทนตลาดจตุจักรแทนกทมเนี่ยมันขัดกับหลักกฎหมายมหาชนเรื่องการจัดตั้งองค์กรภาครัฐซึ่งมีหลักการว่าการจัดตั้งหน่วยงานใดขึ้นมาเนี่ยหน่วยงานนั้นจะต้องมีภารกิจหรืออำนาจหน้าที่ที่ไม่ซับซ้อนกับหน่วยงานอื่นมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งเอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจขององค์กรไม่ให้กระทบกับภารกิจหลักขององค์กรนะครับแต่การรถไฟเนี่ยไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและไม่ได้ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อการบริหารจัดการตลาดทำให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารตลาดมันสูงขึ้นเกินไปเมื่อเทียบกับตอนที่กทมดูแลตลาดอยู่ฟังแล้วพอเข้าใจได้เพราะว่าคือเวลาคิดถึงการรถไฟประเทศไทยเนี่ยถ้ามาคิดถึงว่าเป็นเจ้าของที่ดินเยอะแยะอย่างเงี้ยมันก็ไม่แฟร์สำหรับคนอื่นที่ไม่ได้เคยมีโอกาสเข้าถึงความเป็นเจ้าของที่ไงครับใช่ไหมฮะครับคือถ้าเขาจะมานั่งเอาเปรียบเก็บค่าเช่าแพงๆตลอดมันก็ไม่แฟร์สำหรับประชาชนเหมือนกันแต่ผมคิดว่ารายได้ของการรถไฟจากคือตอนนี้คนมีความสับสนเรื่องการรถไฟเยอะนะครับคือตอนนี้คนเข้าใจว่าการรถไฟรายได้หลักมาจากการขายตัวซึ่งไม่ใช่มานานแล้วถ้าไปดูงบประมาณของการรถไฟแต่ละปีนี่แล้วการรถไฟทุกปีเนี่ยจะมีรายได้จากการบริหารที่ดินประมาณปีละ 1,600 ล้านบาทแล้วตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะมูลค่าที่ดินการรถไฟมันเพิ่มขึ้นนะครับมีที่ดินแปลงใหญ่ๆอย่างเช่นที่มักกะสันที่เป็นประเด็นเรื่องจะเอามาทำสวนสาธารณะหรือเปล่าใช่ไหมที่ดินแถบลาดพร้าวซึ่งเป็นเซ็นทรัลลาดพร้าวนี่สองแปลงนี้เรารู้จักเพราะมันดังนะครับมีที่แปลงอื่นที่ดังๆแต่เราไม่ค่อยรู้อีกเยอะแยะเช่นที่แถวรามคำแหงหัวหมากแปลงใหญ่ก็เป็นของการรถไฟแถวนาซานะครับหรือว่าที่แปลงใหญ่ไม่อันนึงคือที่แถวคลองเตยพระรามสามอันนั้นประมาณ300ไร่แล้วคลองเตยพระรามสามนี่มูลค่ามหาศาลครับแต่ก็จะเห็นว่าไอ้เรื่องการใช้ประโยชน์จากที่ดินของการรถไฟเนี่ยมันมีระเบียบอุปสรรคเยอะมากไม่ใช่แค่ระเบียบกฎหมายด้วยมันก็มีชุมชนที่เข้าไปอยู่ตรงนั้นด้วยคุณจะจัดการยังไงแล้วจะทำยังไงให้มันมีมูลค่าเพิ่มพบคือมันเพราะการรถไฟมันจะเป็นโครงสร้างที่เจ๊งแน่นอนนะฮะเพราะว่ามันปรับตัวไม่ทันกับโลกสมัยใหม่การออกกฎหมายอะไรใหม่ๆของการรถไฟมันอาจจะต้องปรับให้คล่องตัวขึ้นแต่ผมคิดว่ามันก็โจทย์สำคัญคือเราจะมองการรถไฟว่าเป็นองค์กร